ามสื่อสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอิ่มสะดวกที่ 7-Eleven นะครับผมก็นี่รถติดแบบนี้แสงแบบนี้นะฮะเช้าตรู่ฮะเรากำลังเดินทางมุ่งหน้าไปกาญจนบุรีกันนะฮะก็ตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะ8โมงแล้วเดี๋ยวเราไปรับน้องสุธิรักคนหนึ่งฮะกับน้องต่อเห็นบอกว่าติดแงกที่บ้านโดนกักบริเวณอยู่นะฮะไม่รู้ว่าไปทำความผิดอะไรไว้นะครับเฮ้ยไงเนี่ยได้ข่าวว่าโดนกักบริเวณทำอะไรมาคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้ผมไม่ได้ถูกกักหรอกคือผมขี้เกียจตื่นฮะผมขี้เกียจตื่นฮะนี่ไงงั้นบอกคุณผู้ชมดีกว่าข้อมูลเปิดก่อนนี้เดี๋ยวเรานะฮะจะไปวัดเสือกันวัดเสือวัดทำไมเขาไปวัดเสือกันครับวัดเสืออะไรผมเนอเนอการเนอการจะเนอวัดเสือวัดเสือโอเคครับก็วัดเสือนะฮะหรือว่าวัดป่าหลวงตาบัวนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยนอกจากคนไทยจะรู้จักกันแล้วนะครับผมตอนนี้ต่างชาติทั่วโลกเลยนะฮะรู้จักกันนะฮะเพราะว่าจะเป็นภาพที่คุณตาก็เห็นพระอยู่ด้วยกันกับเสือเสือไม่กินพระแต่พระกินเสือร้องไห้ตอนนี้นะฮะเราก็ถึงแล้วนะฮะกับวัดป่าหลวงตาบัวยานสัมปันโนนะฮะหรือวัดเสือนะฮะแล้วก็ก่อนเข้าเนี่ยก็จะมีเนี่ยครับเป็นใบลงทะเบียนเข้าชมโครงการอุปการะเสือสำหรับคนไทยนะครับก็จะให้ลงชื่อช่วยกันส่งข้อเสือสัตว์ป่าปุ๊บ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 แต่มาตรงนี้ครับในวัดแห่งนี้มีสัตว์ป่ามากมายซึ่งมาจากป่าและไม่เชื่องข้าพเจ้าจะต้องระมัดระวังในขณะที่อยู่ใกล้สัตว์เหล่านี้เพราะอาจได้รับอันตรายนอกจากนี้ข้าพเจ้ายอมรับที่จะไม่เอาผิดกับทางวัดหรือผู้ใดกรณีที่ได้รับบาดเจ็บกับตัวเองหรือทรัพย์สินของข้าพเจ้าเสียหายก็คือว่าไม่รับประกันความปลอดภัยนั่นเองนะครับผมดังนั้นก็ทำอะไรก็มีสติกันนิดนึงนะฮะวันนี้ไม่งั้นโดนเสือกินแน่นอนตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับเจ้าหน้าที่ที่วัดเสือนั่นเองนะครับผมอยู่กับพี่โจนะพี่โจสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมก็คือวันนี้นะฮะพี่โจก็จะอาสาพาให้เราเนี่ยไปโดนเสือแดกกันครับไปโดนเสือแดกกันครับไม่ใช่ที่นี่ไม่มีเสือใบนะไม่มีไม่มีครับไม่มีโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราพาเข้าไปข้างในเลยพี่ก็ที่วัดเสือนี่นอกจากมีเสือแล้วก็ยังมีสัตว์ป่าชนิดอื่นด้วยครับ30กว่าชนิดนะครับ30กว่าชนิดงัวควายก็มีโอ้ได้ไงจบเลยเก้งกวางเจอปุ๊บเสือใบนี้ก็มีระวังระวังระวังไว้ระวังไว้แล้วเห็นบอกว่าชาวไทยกับชาวต่างชาตินี่มันแตกต่างกันใช่ไหมพี่มันแตกต่างกันอยู่แล้วครับเพราะว่าคนไทยชอบทำบุญไหว้พระแต่ชาวต่างชาติน่ะเขามาเที่ยวครับเที่ยวอย่างเดียววัฒนธรรมของเราเลยเที่ยวไปแล้วเนี่ยเราจะเปิดเป็นการท่องเที่ยวคนไทยจะเข้ามาทำบุญไหว้พระในช่วงเช้าแล้วว่าเลยเที่ยวไปแล้วเนี่ยเราเก็บค่าตั๋วเพื่อว่ามาบำรุงรักษาวัดแล้วก็เป็นค่าอาหารเสือทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเลยป่ะครับถ้าเก็บค่าตั๋วหลังเที่ยงใช่ครับคนละเท่าไหร่ฮะชาวต่างชาติ600บาทครับผมคนไทย300อืมนี่มันก็มีจะมีกรงหมีครับหมีที่เรามาบริจาคครับเห็นหมีไหมต่อเห็นหมีไหมยังไม่เห็นต้องขึ้นไปดูต้องขึ้นไปดูครับไปดูหมีกันด้านหลังกำแพงอันกาแก่งหนาแน่นอะไรเงี้ยพี่มันคืออะไรครับนี่เกาะเสือครับเสือจะอยู่ในนี้ทุกตัวครับเกาะเสือล่าไว้อยู่ในกรงครับอยู่ในกรงในกรงนะพี่ครับผมจริงๆนะจริงครับไม่ได้อยู่ข้างนอกนะไม่ได้อยู่สาบานสาบานโอเคถ้าเข้าไปมันอยู่ในกรงก็โอเคเข้าได้ใช่ปลอดภัยชื่นใจหน่อยเชิญเลยพี่
เสียนั่นพี่เมื่อกี้เองที่พี่บอกว่าอยู่ในกรงไหนบอกว่ามาอยู่ในกรงพี่ตัวเดียวครับอ๋อตัวเดียวอ๋อมีตัวเดียวเรามาเยอะไม่ต้องกลัวมันอันตรายไหมพี่ไม่อันตรายครับแล้วส่วนนี้มันคืออะไรครับมีเกาะเสื้อเป็นเสื้อจะอยู่ในกรงกรงนะครับแล้วเราไม่ได้ปล่อยมันออกไปปล่อยช่วงเที่ยงหลังเที่ยงหลังหลังเที่ยงก็ปล่อยมาดูกันก่อนฉันเมื่อกี้พอมันฟุดฟัดทีนึงนี่ก็กีฟน่ากลัวเห็นคนแปลกหน้านะเหมือนตกใจนะฮะไม่ชินนะครับไม่ชินนะไม่คุ้นกลิ่นว่างั้นจุดนี้ครับพี่เนกก็เป็นส่วนที่เขาอนุบาลเสือกันก็เป็นที่เด็กๆดูแลเสือเล็กๆใช่ครับมันไม่เล็กนะพี่เล็กนะพี่ดูนั่นดินั่นเล็กเหรอนะเล็กครับนี่เล็กเหรอเล็กครับมีใหญ่กว่านี้เหรอครับใหญ่กว่านี้เยอะโอ้โตได้อีกว่างั้นเถอะที่วัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเสืออยู่ประมาณ2สายพันธุ์ด้วยกันใช่มั้ยพี่ก็มีเสืออินโดจีนอินโดจีนกับผสมเบงกอลแล้วจะเชื่อจะดูยังไงครับว่าตัวไหนมันเป็นเบงกอลตัวไหนมันเป็นลายจะเข้มแสดงว่าอันนี้อินโดจีนชัวร์อินโดจีนจีนนี่ฮะมาเมียงเมียงมาเฉวยตรงไหนหลงตรงสังใหญ่อะกุ้งชิงตรงถิงพี่เนยครับครับยืนทำอะไรกันพี่ตรงนี้ตอนนี้เรารออะไรฮะรอเสือครับรอเสือบ้าแล้วพูดไปเล่นนะครับพูดเหมือนรอรถจริงครับจริงแล้วมันจะออกมาทางไหนบ้างครับพี่3ทางเลยครับนั่นไง3ทางข้างหลังเราทางนึงตรงกลางนี่ทางครับแล้วพวกผมอยู่ได้ใช่ไหมได้ครับมีผมอยู่ไม่ต้องกลัวนี่อุ่นใจได้เลยนี่แล้วเอาเสือเอาไปทำอะไรกันนะฮะเอาไปให้ฝรั่งนักท่องเที่ยวดูครับก็เดี๋ยวไปปล่อยไว้ตรงหุบเสือใช่ไหมตรงใช่ครับที่อยู่ตรงนู้นแล้วก็เดินจุงเสือลงหุบครับครับเสือนี่ต้องอาบน้ำเป็นกิจวัตรทุกวันเลยครับทุกวันทุกวันครับตัวนี้พระเอกครับจะเอาหัวนุ่นตักเราอ๋อก็คือเชื่องสุดมันก็ไม่เชื่องเท่าไหร่นะเราก็ต้องก็พอให้หนุ่นตักได้ได้ก็วันนี้ฝรั่งเยอะคุณผู้ชมในวัดเสือนะฮะก็เดี๋ยวเราโชว์ภาษากันดีกว่าที่เรียนมานะฮะเรียนมาโชว์สกิลกันนิดนึงไปต่อจัดเลยนำเลยลูกไหนดีฮะนี่ไงถาม Hi can I interview you yeah thank you very much can I interview you Spanish พูดไทยนะครับผมพูดไทยครับเป็นล่ามนี่ครับวันนี้เขารู้สึกไงกับวัดเสือครับผม Tu sentimientoMuy bonito, es precioso el sitio, el cuidado de los animales. De la sati. Bueno, que esta labor en España nunca se ha visto y la verdad es que vienen muchos españoles. Es un momento. Es un momento. Thank you very much. Thank you. ขอบคุณครับ Thank you, champอันนี้ฮะก็อยู่กับเฟรดนะครับผมก็เป็นคนฮอลแลนด์ครับก็เดี๋ยวถามว่าเป็น are you volunteer here yes I'm volunteer here why you come here I was traveling through Asia yeah. and I was looking for a place where I can take a break yeah. I was expecting to come here for maybe 1 or 2 months but I came October 1st and I'm still here แปลพี่ทั้งหมดที่พูดมาเมื่อกี้ก็จริงๆเขาก็จะหาที่ในเอเชียฮะผมก็เหมือนจะหาที่พักอะไรอย่างงี้แล้วก็ให้อยู่แบบเบรกประมาณสัก2เดือนอะไรอย่างงี้ไปประมาณก็มาทําที่นี่ครับก็อยู่ประมาณ2เดือนครึ่งแล้วคืออยู่ยาวwhy you right here cuz tigers have been my favorite animals for a long time and when I came here as a volunteer you take care of the small tigers so as soon as you dad you want to stay you want to see them grow up ก็ถามเขาก็เป็นคนที่อยู่ที่นี่ครับเพราะว่ารักเสืออยู่แล้วชอบเสืออย่างนี้ก็เวลามาทำงานที่นี่ก็ดูเสือตั้งแต่เล็กๆและเขาเนี่ยอยากจะเห็นเสือโตขึ้นนะครับก็เลยต้องอยู่อยากอยู่ดูอะไรเงี้ยคือ thank you แฟน thank you very much ขอบคุณครับขอบคุณครับครับตอนนี้ก็อยู่กับหลวงพ่อจันนะครับใช่ไหมครับผมหลวงพ่อก็อยาก
อยากรู้ถึงประวัติความเป็นมาของวัดเสือครับสัตว์ชนิดแรกที่มาอยู่กับเราก็คือไก่ป่าไก่ป่าเราไปบิณฑบาตในหมู่บ้านไอ้เชื่อจอยจอยเขาใส่บาตรอยู่เขาบอกหลวงพ่อผมจะถวายไก่จะเอาไหมเราก็บอกเอ้าถวายไก่ก็เอามาที่ไหนอ่ะเราก็บอกไม่ใช่เอามาเลี้ยงหรือเอามากินครับไม่ใช่ไก่เป็นๆเขาบอกว่าไก่เป็นๆเขาบอกเอาไก่เป็นๆอ้าวทำไมเอาไก่เป็นมาผมสงสารมันเพราะมันตาบอดข้างนึงแล้วขามันเป๋ผมไปยิงมันผิดมันเป็นไก่ต่อแล้วก็บอกเอามาเอาแบกมาเขาก็แบกตามมานั่นคือสัตว์ตัวแรกที่ได้อยู่ในวัดอันที่สองเสือเสือยังไม่มาเสือยังไม่มาอันที่สองก็คือนกยูงมีฟาร์มเขามีฟาร์มยุงทองไร่ยุงทองมีฟาร์มยุงทองมีกรงใหญ่เลี้ยงนกยุงอยู่ตรงนั้นทีนี้เขาจ้างชาวต่างประเทศเลี้ยงเขาจะขี้เกียจหรือยังไงก็ไม่รู้เขาแกล้งเปิดกรงให้มันบินออกมาทีนี้มันบินออกมามันก็มาอยู่ที่นี่เสืออันที่สามเสือยังครับหมูป่าเอ้ายังไม่ถึงเสือครับคุณผู้ชมหมูป่านี่ถูกเขาตีหลังหักมาเราก็เอาข้าวคนบาทให้มันกินรักษามันอยู่ประมาณสัก7วันถึงเดือนมาพอมันหายดีแล้วนะมั้ยมันก็แข็งแรงดีแล้วมันก็ออกไปข้างนอกพอออกไปเนี่ยหน้าเนี้ยไฟไหม้ป่าไฟไหม้ป่ามันก็พาพวกมันหนีเข้ามาฝูงนึงรู้ที่หลบภัยที่ดีที่นึงนี่นั่นหมูป่าชนิดที่3 4เสือชั่ว4เสือใช่เสือที่เสือนะครับคุณพ่อเสือนี่เขาถูกจับมาแล้วนะพ่อแม่มันถูกฆ่าไปแล้วล่ะถูกฆ่าขายตลาดมืดไปหมดแล้วล่ะไอตัวมันเนี่ยมาเลี้ยงพอโตเท่าหมา30กิโลเนี่ยเขาก็ไอคนเลี้ยงที่เรียกวัวก็สตาฟผ่าตัดยิงเข้าไปขนาดนี้แหละพอสตาฟมันเกิดไม่ตายพอมันไม่ตายปั๊บไอคนที่ทำมันก็กลัวบาปมันก็มาบอกเท่าแก่ก็เรียกอะไรกันอะไรกันก็ฟักเงินให้ 5,000 บาทมึงอย่าไปทำเลยเอาไปถวายวัดนะเอาไปทำไปถวายวัดพอมาถวายเสร็จมันก็ชักสัตวแพทย์หมอเขาก็ช่วยกันกอดช่วยกันนั่นเพื่อให้ไออุ่นออกจากตัวเขาก็ไปเจอแผลตรงนี้ตรงที่เขาผ่าแล้วก็เขาบอกผมต้องเอาไปรักษาไปดูแลเขาก็ไปทำประวัติไปดูแลไปอะไรเสร็จแล้วหายไหมครับอีสามเดือนหายสามเดือนต่อมาก็เอามาคืนอยู่ที่วัดมันเพิ่งตายไปเมื่อ50มั้งเพิ่งตายไปเมื่อปี50น่ะไอตัวแรกกับเสือตัวแรกน่ะตายไป5ปีคุณหลวงตาจันด้วยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าลองมาดูเองดีกว่านะฮะว่าเสือเขาอยู่กันยังไงใช่แล้วจะรู้ว่ามันเชื่องมากประทับใจฮะครับผมก็แวะมาแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับครับชอบนั้นน่ะเนื้อตักหักพันบาทรู้สึกไงบ้างครับพี่แจ็คตอนนี้เก่งครับพี่หนักไหมโอ้ไม่หนักครับพี่แต่หนักใจมากเลยครับพี่เขาหลับดูสิดูเขาหลับตานะโอ้จะตื่นมากัดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเนี่ยใจดีนะเทปนี้นะฮะรู้สึกปลาปลื้มแล้วก็ยินดีนะฮะที่ตัวเองมีชีวิตรอดอีกครั้งนะฮะครับผมแจ๊คทำไมเสียงขนาดนี้มาก่อนเลยผมเองเหมือนกันพี่นะฮะเราก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของเสือนั่นเองไม่ใช่เสือธรรมดาพี่มันเป็นเสือตัวใหญ่มากผมเกิดมาเคยจะตุ้งตะหมาไงพี่ตุ้งเสือจำเป็นของแม่เพียงต่างกันด้วยตรงนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณทีมสะดวกที่ 7-Eleven ด้วยนะครับฮะแล้วเดี๋ยวเราไปไหนต่อครับแจ๊คที่ต่อไปที่เราจะไปกันนะครับผมนี่ครับเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่ด้านหูทำไมเนี่ยเปียกหมดแล้วไอ้ตัววายวายด้วยเฮ้ยมันเปียกพี่เปียกทำไงเปียกเข้าไปตากนะฮะที่ต่อไปที่เราจะไปกันเดี๋ยวไปเจอที่ตากครับเดี๋ยวไปเจอที่ตากครับเอาง่ายๆช่วงตามสืบสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอิ่มสะดวกที่7-Eleven